สวัสดีครับพบผมบิ๊กบูมวันนี้ผมจะมาแนะนำลำโพงบลูทูธ2รุ่นจาก Cambit Audio Series Yoyo นั่นก็คือ S และ M จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับทั้ง2รุ่นนะครับมาจาก Series Yoyo ซึ่งเป็นลำโพงบลูทูธพกพาได้ในซีรีส์นี้น่ะจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันได้แก่ S M และ L จุดที่เหมือนกันของซีรีส์นี้นะครับอยู่ที่วัสดุภายนอกเนี่ยใช้เป็นผ้าขนสัตว์ผลิตโดยแบรนด์ Martin Mills แบรนด์เก่าแก่จากเมืองยอร์กชายประเทศอังกฤษให้ความสวยงามและบ่งบอกความเป็นอังกฤษอย่างแท้จริงอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ Gesture Control หรือการใช้งานผ่านการเคลื่อนไหวสังเกตได้ว่าบนตัวเครื่องน่ะจะมีปุ่มต่างๆให้ครบครันยกเว้นปุ่มหยุดหรือเปลี่ยนเพลงนะครับเพราะว่าต้องใช้งานผ่าน Gesture Control แบบนี้โดยคำสั่งนะครับจะมีดังนี้ปัดไปทางขวาเพื่อเปลี่ยนเพลงและปัดไปทางซ้ายเพื่อหยุดเล่นเพลงซึ่งทั้ง3รุ่นในซีรีส์นี้นะครับยังบิวอินไมโครโฟนสำหรับรับสายโทรศัพท์ให้เสียงที่ชัดเจนดีใช้งานแบบแฮนด์ฟรีได้แบบสบายๆมาดูรายละเอียดของแต่ละรุ่นกันบ้าง นะครับโดยรุ่น S นะครับจะมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักประมาณ 1.2 กิโลกรัมมีดอกลำโพงฟูลเลนจ์จำนวน2ดอกดอกลำโพงวูฟเฟอร์1ดอกและด้านหลังนะครับยังมีดอกลำโพงพาสซีฟเรดิเอเตอร์สำหรับเพิ่มเสียงเบสให้มากขึ้นอีกด้วยการเชื่อมต่อต่างๆก็ครบครันนะครับมีบลูทูธมี NFC และยังมีช่องต่อ AUX 3.5 mm ให้ทางใต้เครื่องอีกด้วยแบตเตอรี่ของรุ่น S นะครับจะอยู่ที่14ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งถัดมาที่รุ่น M นะครับมีลำโพง2เครื่องมาในชุดนะครับสามารถแยกฟังแบบเดียวๆหรือจับคู่เป็นลำโพงสตีโอ2ชั้นแนลแท้ๆก็ได้แต่ละค่านะครับมีดอกลำโพง Full Range และ Woofer อย่างละ1ดอกยูอินแอนด์คาร์ดดีให้กำลังขับที่มากขึ้นรองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธและ AX 3.5 mm เช่นกันส่วนโยโย่เอ็มนะครับมีแบตเตอรี่ที่อึดเป็นอย่างมากสามารถใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงมาทดลองฟังเสียงของลำโพงทั้ง2รุ่นนี้กันเลยครับบอกเลยนะครับว่าลักษณะเสียงของทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีความแตกต่างกันพอสมควรถ้าใครที่ต้องการเสียงที่ฟังสบายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกและราคาไม่แรงเอาไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวแนะนำเลยว่ารุ่น S นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าใครต้องการนำไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแนะนำเลยว่า YoYo M ตอบโจทย์เป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเป็นบลูทูธไร้สายไม่ต้องมีสายใดๆโยงใยเอาไปดูหนังเล่นเกมหรือฟังเพลงก็ได้อรรถรสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากสตีโอ2ชาแนลอย่างแท้จริงราคาเปิดตัวของ YoYo S นะครับอยู่ที่ 9,900 บาทส่วน YoYo M อยู่ที่ 16,900 บาทหากใครต้องการรับชมตัวจริงเสียงจริงนะครับไปชมกันได้ที่ Powerbuy ทุกสาขาใกล้บ้านท่านถ้ายังรับชมรีวิวไม่จุใจนะครับตามต่อได้ที่เว็บไซต์ lcdtvthailand.com ตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยขอฝากไปด้วยนะครับกับ Cambit Audio ซีรีส์ YoYo 2รุ่นนี้